ถึงช่วงก้าวล้ำนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเครื่องรีดนมวัวพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเขาใช้โซลาร์เซลล์นะคะในการผลิตพลังงานนอกจากจะช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันแล้วก็ยังถือเป็นพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษและก็ช่วยลดต้นทุนในการทำฟาร์มโคนมให้กับเกษตรกรด้วยนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วจะไฮเทคแค่ไหนติดตามกับคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์เลยค่ะเครื่องรีดนมวัวนี้ต่างจากเครื่องอื่นๆตรงที่ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เบนซินแต่ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์มาจากพลังงานแสงอาทิตย์หัวหน้าทีมวิจัยเครื่องรีดนมวัวระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ข้อมูลว่าแผงโซลาร์เซลล์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรงป้อนมอเตอร์ทำให้เครื่องเงียบไม่มีควันเสียโดยชุดดูดนมวัวใช้หลักการแวคคัมคือใช้ลมในการดูดน้ำนมวัวเป็นจังหวะต่อเนื่องจึงไม่เกิดปัญหาไฟตกเพราะมีชุดแบตเตอรี่เก็บไฟสำรองจากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ด้วยโดยเลือกใช้แผงโซลาร์เซลล์ขนาด300วัตต์4แผงผลิตกำลังไฟฟ้าได้ 1,200 วัตต์ใช้กับเครื่องรีดนมวัว500วัตต์เหลือกระแสไฟอีก700วัตต์เก็บไว้ในแบตเตอรี่จึงต่อยอดนำกระแสไฟฟ้าที่เหลือสร้างนวัตกรรมการใช้โซลาร์เซลล์เพื่อฟาร์มยุคใหม่หรือสมาร์ทฟาร์มลงทุนครั้งแรกประมาณ 35,000 บาทคืนทุนใน3ปีเหมาะสำหรับโรงเรือนขนาดเลี้ยงวัวไม่เกิน8ตัวแต่ปกติแล้ว3ปีก็คืนทุนแล้วนะครับเพราะว่าโซลาร์เซลล์ตัวนี้ราคามันถูกลงนะครับถูกลงมากตอนนี้ราคาวัตต์นึงตกประมาณ30บาทต่อวัตต์การลงทุนในโรงเรือนโรงนึงก็ไม่เกิน 35,000 นะใช้ได้ทั้งเครื่องรีดนมวัวแล้วก็สมาร์ทฟาร์มภายในโรงวัวสมาร์ทฟาร์มจะมีระบบปรับสภาพอากาศอัตโนมัติโดยใช้ท่อพ่นละอองน้ำและพัดลมเพื่อให้วัวอยู่สบายไม่เครียดซึ่งจากงานวิจัยพบว่าอุณหภูมิโรงเรือนที่ 27-29 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ที่ร้อยละ 70-80 วัวจะให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10-30 และยังมีการติดตั้งระบบรายงานผลต่อวงจรกับสัญญาณ Wi-Fi ให้ผู้จัดการฟาร์มรู้ถึงความเป็นไปของฟาร์มแบบ Real Timeนี่เป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาด120วัตต์นะคะซึ่งสามารถทำเป็นรถโมบายนะคะนำไปใช้ปั๊มน้ำได้ในระยะไกลถึง200เมตรค่ะคือก็จะสามารถสูบน้ำที่มีความแรงในระดับ 1,100 ลิตรต่อชั่วโมงได้ค่ะแล้วไฟที่เหลือนะคะก็ยังสามารถนำมาใช้กับหลอดไฟได้อีกด้วยค่ะก็เอาไฟสีแดงมาปั่นเกษตรกรฟาร์มโคนมรายนี้เข้ามาสอบถามการใช้พลังงานทดแทนด้วยความสนใจปกติเขาต้องจ่ายค่าไฟทั้งเครื่องรีดนมปั๊มน้ำและใช้ประจำวันเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทพอเข้ามาดูระบบแล้วเนี่ยชอบใจตรงที่อันดับแรกก็คือประหยัดพลังงานก็คือแทนที่เราจะต้องไปจ่ายค่าไฟฟ้าเราก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วทีนี้อันที่สองก็คือลดภาวะโลกร้อนสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทำให้วัวเกิดอาการเครียดกินได้น้อยลงส่งผลให้ได้น้ำนมลดลงขณะที่ต้นทุนการทำฟาร์มขยับสูงขึ้นงานวิจัยนี้จึงเป็นทางเลือกให้เกษตรกรใช้เครื่องรีดนมวัวพลังงานแสงอาทิตย์คณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานเดี๋ยวผมจะใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์ทำให้ดูนะ